านการแพ้มิลาน1-3ทำให้โรม่ายังอยู่ในอันดับที่9และถึงจะมีแต้มห่างจากโซนแชมเปี้ยนลีกที่เป็นเป้าหมายเพียง5คะแนนแต่กระแสความกดดันที่ถาโถมเข้าใส่โชเซ่มูรินโญ่กลับหนักหน่วงไม่เบาเลยและมันก็นำไปสู่การแยกทางกันระหว่างมูรินโญ่และโรม่าในที่สุดวันนี้บวก10ไทยจะมาวิเคราะห์ให้ฟังถึง5ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มูรินโญ่ไม่ได้ไปต่อกับโรม่า 1. ผลงานไม่สมค่าจ้างจริงอยู่ว่าเมื่อปีแรกที่มูรินโญ่เข้ามารับงานเขาพาทีมคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งถือเป็นความสำเร็จแรกในรอบ14ปีของสโมสรตราหมาป่าทว่าเป้าหมายไปเล่น UCL ก็ยังคงทำไม่ได้2ปีที่ผ่านมาโรม่าจบอันดับ6ส่วนปีนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนว่าจะทำได้ดีกว่าเดิมสักแค่ไหนในเมื่อการแพ้ไป7จาก20เกมถือว่าเยอะเกินไปเหมือนกันสำหรับการลุ้นพื้นที่ท็อป4แถมเวลานี้โรม่าก็เก็บแต้มได้เฉลี่ย 1.45 คะแนนต่อเกมเท่านั้นซึ่งถือเป็นสถิติแย่สุดของมูรินโญ่เลยทีเดียวและหากเอาผลงานตรงนี้เทียบกับค่าจ้างของจ่ามูที่รับอยู่ปีละ7ล้านยูโรก็บอกได้เลยว่าเป็นผลงานที่ไม่ค่อยน่าปลื้ม 2. แท็กติกไม่โดนส่วนนี้จะว่ามูรินโญ่อย่างเดียวก็คงไม่แฟร์นักด้วยความที่สโมสรพยายามลดรายจ่ายของผู้เล่นที่สูงลิฟต์อันเป็นมรดกตกทอดของผู้อำนวยการกีฬาคนก่อนอย่างมอนชี่มันส่งผลให้มูรินโญ่ไม่ได้นักเตะตามสเปคที่ตัวเองต้องการแม้แต่ลูกาโกที่ยิงไป8เม็ดนำเป็นดาวซันโบของทีมอยู่ในเวลานี้ก็ไม่ใช่นักเตะเป้าหมายในใจของมูรินโญ่ตั้งแต่แรกและในเมื่อคุณภาพนักเตะไม่ตรงใจแถมตัวหลักก็เจ็บเยอะมันทำให้มูรินโญ่ไม่สามารถเล่นในแท็กติกที่ตัวเองต้องการได้ถนัดนักเกมของโรม่าจึงถูกมองว่าเล่นช้าแถมยังแลดูเล่นเกมรับกันมากเกินไปซึ่งแฟนๆหมาป่ารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เพราะไม่ว่าจะเจอทีมเล็กหรือทีมใหญ่โรม่าก็เล่นเน้นรับไว้ก่อนตลอดบรรดาแฟนๆอยากเห็นโรม่าที่เล่นเกมลุกได้อย่างเร้าใจมากกว่า 3. ปัญหาทางวินัยมูรินโญ่เข้ามาคุมโรม่ายังไม่ครบ3ปีแต่ก็โดนไล่ออกไปแล้วถึง5ครั้งด้วยกันกลายเป็นกุนซือที่ได้รับใบแดงมากสุดเหนือกว่าผู้จัดการทีมและบรรดาผู้เล่นทุกๆคนในเซเรียอาและถึงแม้การโดนไล่ออกบางครั้งกรรมการจะใจร้ายกับเขามากเกินไปแต่สิ่งที่โรม่าต้องเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือการที่มูรินโญ่ถูกแบนเพิ่มและถูกห้ามคุมทีมที่ข้างสนามซึ่งพอมันเจออะไรแบบนี้บ่อยๆเข้าแถมผลงานทีมก็ไม่ค่อยสู้ดีจันโลลอสซี่ก็เลยไม่ค่อยปลื้มกับเรื่องนี้ของมูรินโญ่ตามไปด้วย 4. ล้มยักษ์ไม่ค่อยจะได้ในช่วงหลังมูรินโญ่ถอยมารับงานคุมทีมระดับกลางๆอย่างสเปอร์แต่ในหลายๆครั้งมูรินโญ่ก็ยังทำผลงานได้ดีในการเล่นกับทีมใหญ่แม้แต่ในปีก่อนกับโรม่าก็ยังพอมีผลงานแบบนี้ให้เห็นมูรินโญ่พาทีมไม่แพ้ยูเว่เลยทั้งเย่าและเยือนแถมยังพาโรม่าบุกไปชนะอินเตอร์ได้ถึงในบ้านอย่างไรก็ตามซีซั่นนี้โรม่าล้มยักษ์ไม่ค่อยจะได้ผลงานการเจอทีมในกลุ่มท็อป4โรม่าแพ้ทั้งอินเตอร์ยูเว่และมิลานส่วนการเอาชนะแชมป์เก่านาโปลีได้ 2-0 ก็คงจะวัดอะไรไม่ได้เพราะซีซั่นนี้เดอะเนเปิลผลงานตกต่ำไปมากและไม่ได้อยู่ในกลุ่มหัวตารางกันโชว์อีกแล้ว 5. รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าใครๆก็รู้ว่าโรม่านั้นสภาพการเงินช่างแสนฟืดฉะนั้นการชดแชมป์ยูโรป้าเมื่อซีซั่นก่อนมันยังคงเป็นปมติดอยู่ในใจของบรรดากลุ่มผู้บริหารพูดง่ายๆว่าแฟนบอลเสียดายถ้วยรางวัลแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสโมสรกลับเสียดายเงินรางวัลมากกว่าเพราะแทนที่จะได้รับเงินรางวัลเต็มๆที่ 8.5 ล้านยูโรโรม่าก็ตักตวงมาได้แค่ 4.5 ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งนั่นก็เป็นเพราะมูรินโญ่พาทีมแพ้เซบีย่าในช่วงการดวลจุดโทษแล้วถ้าเกิดซีซั่นนี้โรม่าไม่สามารถจบได้ต่ำกว่าอันดับ6ขึ้นไปพวกเขาก็จะอดไปเตะถ้วยสโมสรยุโรปในปีหน้าซึ่งนั่นหมายถึงทัพหมาป่าจะต้องสูญเงินไปอีกเป็นจำนวนมหาศาล